ดีค่ะน้องดีเจไม่อยู่นะคะก็จะทำภารกิจใหญ่นะคะวันนี้จะต้องย้ายบ้านนะคะตอนนี้กำลังเก็บของค่ะไม่นึกว่าของจะเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันมาจากบ้านหลังเก่าด้วยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเขามีของอยู่แล้วนะคะตอนที่เราย้ายเราต้องเอาของอะไปให้หมดนะคะไม่งั้นก็ต้องได้เสียเงินนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะก็เป็นตู้นี่คือไปบางส่วนแล้วนะคะคือพวกเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นของของน้องพวกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือห้องแรกนะคะอันนี้คือห้องที่สองนะคะคือห้องนอนนะคะตอนนี้โล่งไปแล้วเห็นไหม ก็จะมีเตียงนะคะมีเตียงแล้วก็ตู้นะคะตู้ไปบางส่วนแล้วนะคะมีตู้อีกสองอันแฟนบอกโอ๊ยรอบเดียวหมดนะคะก็จะประมาณหนึ่งรอบเหลืออีกประมาณทั้งสองรอบได้อะค่ะเพราะว่าแอบรถตู้ก็ยังอยู่นะนี่ก็เป็นของเล่นของน้องดีเจค่ะเฉพาะตรงนี้นี่เฉพาะโซนนี้เลยคือของเล่นของน้องดีเจอย่างเดียวเลยมีพวกของกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็รถตู้เตียงอีกรอบหนึ่งนี่คือห้องครัวนะคะลงมาแล้วค่ะนี่ของเยอะมากเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านใหม่กันนะคะค่ะหอบเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูบ้านใหม่นะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศตอนนี้คือยังไม่ได้จัดบ้านยังไม่ได้อะไรเลยนะคะมันทยอยขนของเดี๋ยวอีกรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายเป็นอาหารในครัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะก่อนจัดและหลังจัดจะเป็นยังไง นี่นะคะก็เป็นทางขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนึงห้องเดี๋ยวจะทำเป็นห้องลูกชายนะคะเป็นห้องของน้องดีเจนะคะหนึ่งห้องน้ำอันนี้ห้องนอนของโบนะคะห้องนอนยังไม่ได้จัดนะคะนี่ห้องรับแขกนะคะเป็นห้องรับแขกนะแฟนขนของขึ้นมานี่โบเพิ่งทำโซฟาเสร็จเมื่อกี้เพิ่งตั้งโซฟาเผื่อเขาเหนื่อยกันมาเขาจะได้นั่งกันนี่คือห้องครัวนะคะห้องครัวอยู่ใกล้กับห้องรับแขกนะก็โอ้ยนะหัวนะคะนี่หลังบ้านค่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะปลูกผักให้หมดเลยตอนนี้คือยังไม่ได้มีตู้เย็นนะคะตรงนี้คือจะเป็นตู้เย็นแล้วก็เครื่องสะพานสิ่งของรางยังไม่ได้ซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนจัดบ้านเสร็จนะคะเด็กมาบ้านหลังใหม่นะคะระวังลูกระวังมันจะหล่นใส่หูนะคะนี่จัดบ้านเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จเต็มร้อยนะคะยังประมาณนี้อยู่นะได้แล้วห้องรับแขกน้องดีเจกำลังงงเพิ่งกลับมาถึงบ้านนี่นะคะก็เป็นจัดเสร็จแล้วนิดหน่อยก็เหลือแค่ห้องน้องดีเจนะคะที่ยังมีของนิดหน่อยยังไม่ได้จัดนะเตียงที่วางรองเท้าของน้องดีเจนะห้องก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะยังไม่ได้จัดอะไรเลยแค่ให้มีที่นอนพอเป็นโต๊ะของนะคะแล้วก็ของก็ไปในห้องสองห้องนี่สองห้องเก็บของนะนี่ตู้ประกอบเองค่ะโบประกอบเองกับมือหนักด้วยก็เป็นตู้ของโบแล้วก็ของแฟนเด็กมาถึงบ้านก็จะประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นลื้อของมาม่าทำไมอันนั้นของมาม่าใช่แล้วโอ้โห thank you ค่ะไม่เขย่าค่ะขอบคุณค่ะหอมจังเลยเนี่ยพกติดตัวนะคะโอเคตัวละบอนของไท
ค่ะตอนนี้ก็ยังจัดบ้านไม่เสร็จนะคะก็เหลืออีกนิดหน่อยนะคะของที่จะต้องเอาไปไว้ข้างบนนะคะของที่จะเอาไปไว้ข้างบนก็คือพวกของที่ไม่ใช้อย่างเงี้ยค่ะที่เขาเรียกอะไรนะห้องใต้หลังคาค่ะใช่ไหมค่ะเขาก็จะเป็นห้องของข้างบนนะของที่เราไม่ใช้นะคะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนได้นะก็เดี๋ยวจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็จะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะก็ตอนนี้ก็คุณแม่ไม่ไหวค่ะคือปวดหลังมากค่ะเพราะว่าท้องเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็กดSubscribe นะคะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย